ยังอยู่กันที่จังหวัดยะลานะคะไปดูการคุมเข้มการแข่งขันการ์ดเกมค่ะร้านกาแฟยะลาได้เปิดการแข่งขันไพ่การ์ดเกมนะคะท่ามกลางเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเฝ้าสังเกตอาการค่ะเฝ้าสังเกตการค่ะที่ร้านเดอะฮูแมนนะคะถนนวิภากุลหน้าวิทยาลัยเทคนิคยะลาซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นด้านล่างได้เปิดเป็นร้านกาแฟสดชั้น2เป็นที่พักและชั้น3เปิดเป็นที่เล่นไพ่การ์ดเกมส์ของกลุ่มจะจิลุกนำโดยนายอารีฟีนโซพร้อมด้วยผู้นำกลุ่ม10คนได้มีการจัดการแข่งขันเกมส์ที่มีชื่อว่าการ์ดเกมมีผู้มาลงทะเบียนร่วมแข่งขันเพียง13คนนะคะส่วนด้านนอกนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบมาคอยเฝ้าสังเกตการที่บริเวณป้อมตรวจปากทางเข้าถนนวิภากุลมีการสแกนรถและบุคคลที่จะผ่านเข้ามาอย่างเข้มงวดค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิบาต นะครับที่มาเฝ้าสังเกตการก็ได้กล่าวว่าการเล่นไพ่การ์ดเกมเนี่ยไม่ผิดอะไรและก็ไม่ได้ห้ามเล่นนะครับเพียงแต่เมื่อมีประเด็นในเรื่องของการบิดเบือนประวัติศาสตร์จึงต้องมีการเข้มงวดในการตรวจสอบด้านนายอารีฟีนโซแกนนำเกมจาจีลุกบอกว่าบางการ์ดที่เจ้าหน้าที่ไปตีความในเชิงลบไปขยายความให้ผิดวัตถุประสงค์ของกลุ่มว่าเป็นการจงใจไม่หวังดีซึ่งถ้ามาคุยพูดคุยกันแล้วมาดูเนื้อหาจริงๆแล้วก็จะเห็นว่าไม่ได้มีการบิดเบือนหรือปลุกระดมแบ่งแยกดินแดนแต่สิ่งที่ได้จากการเล่นการ์ดเกมนะครับคือจะได้รู้ว่าการผนวกดินแดนก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่กลุ่มพยายามจะสื่อสารซึ่งทุกคนที่มาเล่นตัดสินใจได้เองว่าอะไรผิดอะไรถูกตราบใดที่เรายังคงมีสิทธิเสรีภาพแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่นครับ